นายชาญชัยสอนศรีวิชัยในอำเภอหล่มเก่าและนายสมบูรณ์ศรีธรรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบานประชุมผู้ประกอบการเจ้าของรีสอร์ทบนภูทับเบิกเกือบ40รายเพื่อหารือถึงการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหลังเสร็จสิ้นโครงการบิ๊กคลีนนิ่งภูทับเบิกแล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ทางรีสอร์ทจัดเก็บและขนไปทิ้งที่บ่อขยะของอบต.กันเองโดยบ่อขยะอบต.อยู่เชิงเขาบริเวณหมู่ที่12เนื้อที่ราว11ไร่ซึ่งเพียงพอจะรองรับขยะจากภูทับเบิกทางนี้ผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือและรับปากว่าระหว่างรอโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษจะขนขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของอบต.กันเองโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยนายสมบูรณ์แจ้งได้ว่าหลังจบโครงการบิ๊กคลีนนิ่งภูทับเบิกจะปิดบ่อขยะท้ายหมู่บ้านอย่างถาวรและช่วงนี้จะเดินหน้ารณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะติดลงมาทิ้งในพื้นด้านล่างซึ่งมีจุดรับขยะอยู่บริเวณทางขึ้นภูทับเบิกโดยเริ่มในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และเบื้องต้นจะนำร่องโดยการแจกถุงดำให้กับทางรีสอร์ทก่อน